สวัสดีค่ะพบกับรายการ Thailand Can Do นะคะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวธุรกิจ IT ดีๆที่คนไทยก็ทำได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆเลยก็คือเขาจะทำการเชื่อมโยงนะคะแล้วก็เปลี่ยนประสบการณ์ของการที่จะเสพเนื้อหาแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยระหว่างโลกออฟไลน์แล้วก็โลกออนไลน์เอาไว้ด้วยกันนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่ามายานะคะวันนี้เราจะไปพบกับกรรมการผู้จัดการบริษัท Innovation Plus นะคะคุณณัฐลินน่ะเลิศนามวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เห็นได้ยินว่ามีตัวแอปพลิเคชันตัวนึงที่เปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานใหม่ที่ชื่อว่ามายาเดี๋ยวอยากจะให้ช่วยเล่าก่อนนิดนึงว่าตัวมายาเนี่ยคืออะไรแล้วชื่อทำไมถึงแบบดูน่ารักแล้วก็ดูน่าหลงใหลขนาดนี้โอเคก็จริงๆมันเริ่มจากบริษัท Innovation Plus เองเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกโมบายแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามองเห็นเทรนด์อยู่2อย่างก็คือเรื่องของการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนแล้วก็การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยมันบอกชัดเจนว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านตัวโมบายแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะมีแอปพลิเคชันนึงที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นแล้วก็เลยมาลองค้นคว้าทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้ระหว่างทำเนี่ยตอนที่มันเปลี่ยนจากภาพนิ่งให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ย มันคล้ายๆกับเราดูแฮร์รี่พอตเตอร์ครับที่ดูหนังสือพิมพ์แล้วมันมีชีวิตเราก็เลยมองว่ามันเป็นลักษณะของมายาเวทมนต์อะไรพวกนี้อ๋อเหมือนกับเราพอเอาเครื่องโทรศัพท์ไปส่องปุ๊บเนี่ยจากเดิมที่เป็นภาพนิ่งๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวเหมือนในหนังใช่แล้วก็เพิ่มไอคอนสามารถคลิกลิงก์เข้าไปข้อมูลที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนี่เพื่อให้มันเห็นภาพมากขึ้นเราขอยกตัวอย่างดูสักอันสองอันเลยได้มั้ยคะโอเคได้ครับเอาอันไหนดีเอ่ยอันนี้ก่อนก็ได้ครับได้ค่ะก็คือตัวมายาเองมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถติดตั้งได้ทั้งในโทรศัพท์ที่เป็น Android แล้วก็ iPhone นะครับอย่างเคสนี้ผมให้ดูเป็น Android นะครับก็ตรงนี้เป็นตัวอย่างของภาพสิ่งพิมพ์ทั่วไปนะครับก็เป็นภาพธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่ต้องมาลิงก์กับระบบตัวมายาของเราไว้นะครับคราวนี้ลองซูมเข้ามาที่ตัวโทรศัพท์นะครับนี่ก็จะเป็นภาพนิ่งปกตินะภาพนิ่งปกติค่ะเป็นรูปดาราท่านหนึ่งติดเงานิดนึงค่ะอย่างเงี้ยครับไม่กี่เขาเพิ่งแค่ทำการเอาแค่สแกนเข้าไปสแกนเข้าไปใช่ครับอย่างโหมดนี้เราเรียกว่าเป็นโหมดที่ออโต้ฟูลสกรีนหมายความว่าเวลาสแกนเข้าไปที่ตัวภาพแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแสดงวิดีโอฟูลสกรีนขึ้นมาได้เลยแล้วก็จะมีพวกปุ่มไอคอนให้เข้าไป Facebook Twitter อะไรต่างๆเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปได้เลยแปลว่าตัวแอปนี้จะต้องต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ครับใช่ลองดูในโหมด AI ดูครับอย่างเนี้ยครับสมมติว่าจะเห็นว่าตัววิดีโอมันเล่นที่ตัวเฟรมของภาพต้นฉบับเลยนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นโหมด AR ค่ะเป็น Augmented Reality คือการซ้อนทับข้อมูลดิจิตอลลงไปที่ภาพจริงๆเลยจากเดิมที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยยืนนิ่งๆใช่ไหมคะพอไปอยู่ในตัวของโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยก็เคลื่อนไหวแล้วก็พูดได้ใช่ครับแล้วก็เหมือนกันเพิ่มพวกไอคอนต่างๆให้เข้าไปที่โลกออนไลน์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นสาธิตการทำงานของมันทีนี้พออาจจะเคยเห็นแอปพลิเคชันแบบนี้อยู่เหมือนกันทีนี้อยากจะถามว่าแล้วจุดเด่นที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนนี่คืออะไรอะคะคือถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยอย่างตัวแอปพลิเคชันประเภทนี้มันจะมีการทำงานหลักๆอยู่2อย่างอย่างแรกคือ natural feature tracking ก็คือการวิเคราะห์ภาพต้นฉบับในกล้องนะครับอันที่1แล้วก็อันที่2คือการแสดงผลแบบ AR ที่เราเห็นเมื่อกี้คราวนี้ในของมายาเองเนี่ยมันมีความพิเศษคือมันจะดาวน์โหลดเฉพาะภาพต้นฉบับที่เป็นเล็กๆเนี่ยเอาไว้ในเครื่องก่อนเพื่อเพิ่มความสามารถความเร็วในการประมวลผลในการค้นหาแล้วก็โยนคอนเทนต์ที่มันหนักๆพวกวิดีโอพวกอะไรต่างๆเนี่ยไว้ในโลกออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีในการประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยมันจะเชื่อว่ามันจะเร็วกว่าเจ้าอื่นที่อยู่ในตลาดค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆต้องเรียนตามตรงว่าพวกแอปพลิเคชันเสียบก็คือเป็นในเรื่องของธุรกิจนะเนาะในเรื่องของการหารายได้ของการที่จะทำที่จะสร้างรายได้จากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราทำยังไงถ้าพูดถึงการหารายได้เนี่ยต้องบอกกันว่ามายาเองเนี่ยเคยส่งแผนธุรกิจนะครับเข้าไปประกวดในโครงการนวัตกรรมวานิชที่จัดโดยทางซิปป้าและก็สสินนะครับก็ทั้งหมดส่งไป200โครงการแล้วก็เขาจะเลือกโครงการที่ชนะเลิศมา5โครงการซึ่งมายาก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ชนะเลิศตรงนั้นนะครับแล้วก็เขาให้เงินสนับสนุนมา1ล้านบาทนะฮะโดยรวมๆเนี่ยตัวแผนธุรกิจเนี่ยเราวางโพสิชันของมายาเนี่ยให้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบใหม่เป็นตัวกลางเป็นตัวกลางเพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่เป็นออฟไลน์กับออนไลน์พอบอกคอนเซปต์แค่นี้มันสามารถประยุกต์ได้เข้าได้กับหลายธุรกิจมากแล้วก็เราไปขอแบ่งเรเวนิวที่มันเกิดจากมูลค่าเพิ่มของธุรกิจเหล่านั้นค่ะ
เช่นอย่างนิตยสารสมมุติว่าเขาจ่ายค่าโฆษณาอยู่100บาทถ้ามีการเชื่อมโยงเข้าออนไลน์ได้ผ่านมายาเนี่ยเขาอาจจะไปเพิ่มมูลค่าตรงนั้นเป็น110บาทแล้วก็ไปเรียนรู้แชร์ตรงนั้นแพทเทิร์นก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับกับธุรกิจอื่นๆก็จะเป็นลักษณะของ B2B ก็คือเน้นกับในส่วนของพวกแบรนด์พวกบริษัทแต่เราจะไม่ได้เก็บรายได้จากผู้ใช้งานผู้ใช้งานใช้ฟรีครับใช้ฟรีเลยแล้วก็เราไปหาrevenue จากในส่วนของธุรกิจแทนใช่ค่ะทีนี้ตอนนี้มีบริษัทไหนที่มาใช้ตรงส่วนของมายาตรงนี้แล้วอะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จระดับนึงเลยคือที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวมายาได้ทำมาเสร็จมาเวอร์ชันที่1เมื่อสักประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้เราได้คุยกับทาง Major Cineplex นะครับเพราะว่าคอนเทนต์ที่เรามองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยเขามีโปสเตอร์อยู่แล้วเขามีข้อมูลที่อยู่ออนไลน์เป็นวิดีโออยู่แล้วเราก็ทำการลิงเกจให้เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้นะครับเดินเข้าไปที่โรงหนังเห็นโปสเตอร์ที่ไหนก็ช่างของ Major Cineplex เนี่ยสามารถนำโทรศัพท์ขึ้นมาติดตั้งมายาแล้วก็สแกนไปที่โปสเตอร์ดูเรื่องย่อแล้วก็จองตั๋วได้เลยค่ะมีรายอื่นอีกไหมคะก็มีอย่าง Panasonic นะครับเขาทำOpen House ไปเมื่อประมาณต้นปีเนี่ยเขาก็ใช้มายาเป็นใน Invitation Card ก็คือเป็นบัตรเชิญนะครับแต่บัตรเชิญเหล่านั้นเนี่ยมีมายาหมายความว่าพอเสิร์ฟไปเนี่ยสามารถที่จะดูวิดีโอในการเชิญเข้ามางาน Open House เนี่ยโดยการเอามายาไปสแกนที่ตัว Invitation Card นั้นะนะครับก็เป็นกิมมิกหนึ่งที่ใช้ครับค่ะเรียกว่าบัตรเชิญไหนมีมายาฟังแล้วมันดูสนุกนะใช่มันดูน่าตื่นเต้นคือมายาเราตั้งใจให้ชื่อมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่มันคือประสบการณ์ที่เราสัมผัสได้เวลาพูดถึงมันรู้สึกว่าอินไปกับมันได้ครับค่ะที่ต้องย้อนกลับไปถามคือมิเคยได้ยินหลายๆแบรนด์เขาอาจจะพูดถึงบอกว่าคือตรงเนี้ยมันอาจจะมีตั้งแต่ 2-3 ปีก่อนในต่างประเทศหลายคนอาจจะมองว่าโมบายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่พอมาพูดถึงเรื่องของ AR เขาก็จะรู้สึกว่ามันดีแหละแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับกิมมิกชั่วครั้งชั่วคราวหรือเปล่าเรามีวิธีการในการที่จะพูดคุยตรงนี้กับแบรนด์สื่อสารให้เขาเข้าใจได้ยังไงอะคะก็อยู่ที่การวางตำแหน่งของตัวโซลูชันนะครับคือเราบอกว่าเราใช้ AR แต่เราไม่ได้บอกว่าเราเน้นความสำคัญไปที่ AR เราเน้นความสำคัญไปที่ตัว track ภาพต้นฉบับที่อยู่ในพวก printing ต่างๆเพราะฉะนั้นposition ของเราคือการเข้าถึงข้อมูลแบบใหม่ส่วนคราวนี้การที่ในแต่ละ business จะไปนำเสนอรูปแบบ AR ให้น่าสนใจขึ้นโอเคมันก็ยังเป็นกิมมิคแต่ว่าภาพที่มายามองไปเนี่ยคือมันจะเป็นรูปแบบใหม่ของการใช้งานในชีวิตประจำวันเลยครับไปเจอภาพที่ไหนสามารถสแกนเข้าถึงข้อมูลได้ภาพที่เรามองไว้สุดท้ายเลยคือพวกแคตตาล็อกต่างๆแผ่นพับโบชวงต่างที่เป็นสินค้าเนี่ยสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปซื้อของปิดการขายตรงนั้นได้เลยนี่คือภาพที่เรากำลังมองไว้แล้วก็จริงๆมีการเจรจากับหลายๆที่ไปแล้วด้วยะนะครับเรียกว่าการที่จะทำให้ AR เนี่ยไปสู่ในเรื่องของแมสได้เนี่ยคือจะต้องเอาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการชีวิตประจำวันในการใช้งานก็ให้มากที่สุดใช่ครับถูกไหมคะใช่ครับนี่เป็นหัวใจหลักเลยใช่ค่ะแล้วก็อาจจะให้ช่วยฝากนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วตอนเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าสตาร์ทอัพรายใดที่เขาอยากจะลองเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจนะไม่ว่ามายาก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เรียกว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะให้ฝากถึงน้องๆบ้างว่าเราอยากจะมีคำแนะนำอะไรในการเริ่มต้นธุรกิจก็อย่างตัวผมเองเนี่ยทำบริษัทมาสัก 5-6 ปีแล้วนะครับในช่วงก่อนหน้านี้จะไม่ได้มีคำว่าสตาร์ทอัพที่มันดูเท่ๆอย่างเงี้ยมันจะมีนักพัฒนาเฉยๆ developer ผู้ประกอบการใหม่อะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยพยายามที่จะทำบริษัทขึ้นมาโดยตอนนั้นเนี่ยต้องให้เครดิตทางสวทช.เขาจะมีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจขึ้นมารองรับกลุ่มคนที่อยากจะทำธุรกิจแต่ว่ายังใหม่เรื่องประสบการณ์อยู่อะไรเงี้ยครับแต่คราวนี้ณปีนี้2ปีนี้มันต่างกันสตาร์ทอัพเนี่ยกำลังบูมมากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็น operatorภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยมีอยู่รอบตัวเราเยอะมากก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่พยายามจะทำบริษัทขึ้นมาเนี่ยก็คือแน่นอนทุกคนมีฝันมีความพยายามแต่ว่าก็อยากให้ไขว่คว้าหาโอกาสแล้วก็อยากให้โอกาสผ่านไปใช้โอกาสตรงนั้นให้มันเต็มที่นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือฝันได้แต่ว่าจะต้องมีการวางแผนอย่างต่อเนื่องนะครับดูว่าการที่ไปถึงฝันเนี่ยระหว่างทางเนี่ยไอตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยหรือว่าบิสเนสตัวเนี้ยมันจะเจเนเรตรายได้ให้เราอยู่ไปถึงฝันได้ยังไงอันนี้สำคัญมาก
ว่าต้องมีกระบวนการในการวางแผนถูกต้องให้ดีด้วยใช่ครับนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จหนึ่งที่อยากจะแนะนำแล้วก็เป็นคล้ายๆกับข้อแนะนำดีๆกับน้องๆสตาร์ทอัพด้วยกันนะคะครับผมค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคุณนครินทร์มากสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของมายาเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่อยากจะลองให้กับทุกท่านเนี่ยลองไปหาดาวน์โหลดกันนะลองเสิร์ชคำว่า MAYAR นะคะครับเสิร์ชที่ไหนได้บ้างนะคะ App Store แล้วก็ Google Play ครับผมค่ะก็ลองไปลองเสิร์ชหาดูนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็เนื้อหาต่างๆมากมายที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผู้ชายได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Thailand Can Do ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็เราทั้งสองคนก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ